จิกงจิกูขอจงระวังให้ระวังให้ระวังจิกงจิกูขอจงระวังมาฟังกันมาฟังกันเด้หัวหนุ่มเสเพลที่ชอบจีบสาวจิมมี่มีข่าวมากล่าวถึงอาชีพใหม่ในสังคมเราจะพูดหรือไม่พูดดีไหมเพราะเรื่องอับอายเสียทั้งหน้าโมโหแต่จะพูดด้วยความจำใจเพื่อเป็นแรงเตือนใจจิกงจิกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหจิกงจิกูขอจงระวังให้ระวังให้ระวังนะจิกงจิกูขอจงระวังถ้ามีสาวงามหุ่นดีมาทำตีสนิทยิ่งคุณต้องระวังเพราะอาจจะเป็นเหยื่อของมันล่อให้คุณนั้นไปติดกับดักเธอมาพูดเรามาชอบรักเธอมาพูดเรามาชอบรักแล้วก็ชักชวนเราไปโน่นมานี่หลงเชื่อเขาก็จะพาไปในที่ลับตัวเขาคุณไม่ทันได้จับมาบุรุษลึกลับก็มาล้อมจับว่าคุณทำผิดร้ายแรงเอาลูกสาวเขาไปทำไม่ดีแล้วพาไปที่ตัวอิหม่านเพื่อไปแต่งงานแล้วเรียกสินสอดพ่อแม่คุณนั้นแทบช็อกเพราะเขาเรียกเงินและเป็นหมื่นเป็นแสนแถมคุณก็เสียอนาคตเพราะเล่ห์ขนคดถ่ายลูกสาวกินไอหินไอหินไอหินต้องตายแน่ๆเพราะเล่ห์ขนคดถ่ายลูกสาวกินไอหินคนคนไทยลูกสาวจีนโอ้โหโอ้โหโอ้โหจิกงจิกูขอจงระวังให้ระวังให้ระวังจิกงจิกูขอจงระวังมาฟังกันเด้หัวหนุ่มเสเพลที่ชอบจีบสาวจิมมี่มีข่าวมากล่าวถึงอาชีพใหม่ในสังคมเราจะพูดหรือไม่พูดดีไหมเพราะเรื่องอับอายเสียทั้งหน้าโมโหแต่จะพูดด้วยความจำใจเพื่อเป็นแรงเตือนใจจิกงจิกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหจิกงจิกูขอจงระวังให้ระวังให้ระวังนะจิกงจิกูขอจงระวังถ้ามีสาวงามหุ่นดีมาทำตีสนิทต้องระวังเพราะอาจจะเป็นเหยื่อของมันล่อให้คุณนั้นไปติดกับดักเธอมาพูดเรามาชอบรักเธอมาพูดเรามาชอบรักแล้วก็ชักชวนเราไปโน่นมานี่ถ้าคุณมีใจหลงเชื่อเขาก็จะพาไปในที่ลับตัวเขาคุณไม่ทันได้จับมาบุรุษลึกลับก็มาล้อมจับว่าคุณทำผิดร้ายแรงเอาลูกสาวเขาไปทำไม่ดีแล้วพาไปที่ตัวอิหม่านเพื่อไปแต่งงานแล้วเรียกสินสอดพ่อแม่คุณนั้นแทบช็อกเพราะเขาเรียกเงินและเป็นหมื่นเป็นแสนแถมคุณก็เสียอนาคตเพราะเล่ห์ขนคดถ่ายลูกสาวกินไอหินไอหินไอหินต้องตายแน่ๆเพราะเล่ห์ขนคดถ่ายลูก